ฉันมีเรื่องอะไรจะเมาคือมีพี่ที่ภาคคนนึงบอกว่าช่วงนี้นะเขาแบบใจดีมากมาช่วยสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนไปอ่านหนังสือพี่เขาก็ชี้พอยท์ให้ฉันตลอดเลยว่าเนี่ยต้องอ่านตรงนี้ตรงนี้นะอาจารย์ชอบถามตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบสไตล์แบบโอปป้าประมาณแบบพี่สแตมมาแต่เป็นพี่สแตมแบบอวดนิดนึงเออแต่ก็แบบว่าก็น่ารักอยู่นะเอออันนี้ไม่รู้สิเดี๋ยวต้องไปสืบทางเฟซแต่ที่สืบเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะคือแค่แบบว่าอยากรู้เรื่องของคนในภาคอะไรอย่างงี้เฉยๆไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยซึ้งแต่เขาก็คงไม่ได้มาจีบอะไรหรอกคือพี่เขาคงแบบเป็นลี่อะไรอย่างงี้มโนสยสัมพันธ์ดีกับทุกคนอย่างเงี้ยเป็นคนมีน้ำใจเอออันนี้ฉันเอ้ยอันนี้ฉันไม่รู้เดี๋ยวฉันแอบไปสืบจากน้องดีกว่าส่วนตัวปกติเป็นคนค่อนข้างเงียบขรึมเนาะเวลาว่างส่วนใหญ่ผมก็จะอ่านหนังสือเนาะจะแบบมีการเล่นเกมบ้างไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่กับหนังสือเล่นเกมอะไรไปสำหรับถ้าพูดถึงว่าเฟิร์นแบบเหมือนให้ definition ตัวเองนี่คือแบบดูเป็นคนแบบว่าสุภาพเรียบร้อยอะไรเงี้ยทุกคนไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็เรียบร้อยอยู่นะชอบขนมากหมอกระเจยมากขนผ้านี่นุ่มลื่นใส่สบายโอ้ยแต่ตรงเฟิร์นเนี่ยที่สุดล่ะคือเห็นแล้วแบบรู้สึกเลยว่าต้องของมันต้องมีเนาะได้เนาะสีนี้ดีมากคือแบบถ้าทาแล้วก็จะรู้สึกแบบปากแบบแดงกล่ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าสีเชอร์รี่แต่ว่าไม่แดงจัดแจ๋เกินไปดีลองทาได้นะใช่น้องขอลองหน่อยนะสเปคเหรอคือจริงๆอาจจะไม่ต้องสวยมากแต่แค่ชอบคนที่แบบเข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยอาจจะชอบผู้หญิงร่าเริงสนุกสนาน คือหลักๆเลยเนี่ยแบบรู้ตัวเลยว่าจะไม่ชอบผู้ชายหล่อจริงๆนะคือแบบว่าจะรู้สึกว่าแบบคนหล่อไม่ใช่สเปคเลยนะคะจะชอบผู้ชายที่แบบว่าดูแบบดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์แต่ไม่ได้หล่อเงี้ยดูแปลกๆนิดประกอบด้วยขวัญชนกคุณณลานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์สวัสดีครับคุณหมอทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับประกอบด้วยคุณหมอวิสรุตคุณหมอขวัญชนกคุณหมอหทัยชนกกว่าที่เราจะรู้ว่าเขามีตัวตนเนี่ยจริงๆก็คือตอนที่เรียนเฉพาะทางเลยครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาตั้งแต่จริงๆจะบอกว่าตั้งแต่ปี3ก็น่าจะได้พ่อน้องเข้ามาปี1ใช่ไหมแล้วก็น้องเขาก็เรียนแพทย์ชนด้วยเหมือนกันอยู่ลำพังแต่ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเพิ่งมาได้มีโอกาส
ทำงานร่วมกันอยู่ด้วยกันตอนประมาณตอนที่เรียนเฉพาะทางเจอพี่เขาครั้งแรกนะคะก็เป็นตอนที่อยู่เป็นนักศึกษาแพทย์ปี4นะคะก็ตอนนั้นนี่คือขึ้นไปบนวอร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าพี่เขาเหมือนเป็นเพื่อนสนิทของพี่รหัสอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือดูพี่เขาเป็นคนแบบเงียบๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อันนั้นน่าจะเป็นตอนที่เห็นแบบครั้งแรกเงี้ยค่ะจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาแบบมนุษยสัมพันธ์ดีกับคนเกือบทุกคนเนาะเราก็ไม่รู้สึกว่าพิเศษอะไรฮะอ่านหนังสือกันจริงไปอ่านหนังสือก่อนนะแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็จะชวนไปแบบอ่านหนังสือด้วยเรื่อยๆไงก็รู้สึกว่าอุ๊ยดีแบบมีคนมาติวให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปค่ะจะแบบว่าช่วยในการเรียนแบบเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นแบบเหมือนช่วงแรกที่เริ่มแบบว่าไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือเพราะฟ้าได้มองฉันว่างเปล่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาเราชวนไปไหนเขาก็แบบไปด้วยกันหรือว่าไปอ่านหนังสือด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเราจะมีหวังวะอะไรเงี้ยหรือเพราะฟ้ากำลังทอแสงออกน่าจะเป็นแบบเหมือนมาช่วยแบบสอนแบบเวลาแบบว่าดูเคสอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาแบบเหมือนช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบช่วยแบบว่าแนะนำอะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้นี่คือแบบพิมพ์ยังไม่ถูกอะไรอย่างนี้ต้องแบบว่าพิมพ์อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบโมเมนต์คิ้วๆแล้วก็มีแบบเหมือนตอนที่พี่เขาไปแบบคล้ายๆว่าไปดูงานที่กรุงเทพเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็แบบเหมือนโพสเพลงให้ทุกวันเลยเงี้ย30วันช่วงที่ไปแบบว่าดูงานแบบวันละเพลงโพสใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าโหแบบเขาก็ดูแบบแบบมีโมเมนต์อย่างนี้ด้วยเนาะอะไรเงี้ยตอนคุยกันไม่เห็นรู้เลยหลังจากนั้นก็เหมือนพยายามแสดงให้เขาเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะมีการแอบเอาข้าวไปให้ตอนที่เขาต้องอยู่ทำงานเหนื่อยตอนที่จบมาแล้วอะไรเงี้ยก็แอบไปช่วยพิมพ์เวลาเขางานหนักๆก็ไปช่วยเขาพิมพ์งานมันถึงแม้เราจะแบบจบทำงานมาแล้วนี่จริงๆพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่แบบเหมือนค่อนข้างเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะคือตอนแรกเป็นยังไงอะไรเงี้ยปัจจุบันก็คือยังเป็นอย่างนั้นเนี่ยเนาะก็คือจะเป็นคนที่แบบคือเป็นห่วงคนอื่นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบจริงๆเหมือนถ้าคุยเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเป็นคนไม่ได้สนใจใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบจริงๆแล้วก็คือเป็นห่วงคนอื่นมากๆเลยพอเราได้คบกันก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสอบเราก็เหมือนมีกำลังใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นมีคนไปช่วยเราไปเหมือนส่งข้าวส่งน้ำให้เราให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยเปิ้ลเป็นคนที่ห่วง
คนอื่นเกือบตลอดเวลามากอาจจะห่วงมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ห่วงความรู้สึกคนอื่นมากๆทั้งที่โดยที่อาจจะมองความรู้สึกตัวเองอะทีหลังด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเป็นคนที่เวลาเรากลับมาเจอเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าสบายใจคือสามารถเล่าอะไรหลายๆอย่างให้ฟังได้แล้วก็รู้สึกว่าจะได้รับการซัพพอร์ตถึงแม้ว่าบางเรื่องเราจะแบบเฮ้ยก็รู้ทางรู้ว่าเราเป็นคนผิดอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะซัพพอร์ตเราค่ะก็อยากจะบอกพี่พีนเนาะว่าก็จะแบบดูแลพี่พีทนะคะดูแลกันและกันอะไรเงี้ยจะตั้งใจเป็นแฟนที่ดีแล้วกันเนาะคือจะไม่แบบว่างองแงเยอะเนาะแล้วก็เฟิร์นก็จะแบบตั้งใจดูแลพี่พีทเนาะให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะเป็นแฟนที่แบบน่ารักไม่งองแงอะไร